ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ความสุขที่คุณฟังได้ทางวิทยุอีกครั้งกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะติดตามเรื่องราวของเรไรกับการต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยวของเธอต่อสู้กับความเลวร้ายแล้วก็ความอยุติธรรมทางสังคมนะคะฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่นิยายนิยายใช่ไหมกับนางเอกที่เหมือนกับเป็นฮีโร่เป็นโรบินฮูดขโมยเพื่อคนจนขโมยเอกสารสัญญาการกู้เงินแล้วก็โฉนดขโมยเอาออกมาเผาแล้วก็ส่งให้กับเจ้าของที่ดินเพื่อที่จะได้เป็นไทยแก่ตัวเองเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนดีพร้อมเลยนะคะสำหรับนางเอกของเราจากปลายปากกาของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะถึงแม้ว่าจะมีผู้วิจารณ์ว่าเรื่องนี้มีความไม่สมเหตุสมผลของข้อมูลในบางเรื่องบางประเด็นแต่ว่าโดยรวมๆแล้วสนุกมีสีสันชวนติดตามแล้วก็ตรงใจนะคะหลายคนฟังแล้วคงอยากจะให้มีผู้หญิงหรือว่ามีคนแบบเรียรายเยอะๆเนาะคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนดีส่วนใหญ่เราจะเจอคนฉลาดที่ไม่ใช่คนดีแล้วก็เอาความฉลาดที่มีเนี่ยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแต่เรไรตรงกันข้ามค่ะเธอใช้ความฉลาดในการช่วยเหลือคนอื่นๆตอนนี้เรไรได้กลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่มีชีวิตที่สงบแล้วก็เรียบง่ายแต่สิ่งที่เธอทำไว้นั้นจะก่อให้เกิดผลร้ายตามมาเมื่อไรไม่มีใครล่วงรู้ได้ค่ะชีวิตที่สงบสุขของเรไรชีวิตที่อยู่กับไร่กับนาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเรียบง่ายซึ่งเป็นวิถีที่เรไรต้องการเรไรจะมีความสุขกับชีวิตแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนแล้วนายสุธีบุรุษลึกลับที่มาช่วยเรไรเพราะต้องการที่จะให้เรไรมาอยู่กับพ่อกับแม่โดยเรไรมองว่าเขาต้องการที่จะให้เรไรมาอยู่กับพ่อกับแม่เพื่อที่พ่อกับแม่ของเธอจะได้เป็นผู้ช่วยดูแลไร่ที่ดีของเขาตลอดไปความเข้าใจของเรไรเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ทำไมต้องลงทุนอะไรมากมายขนาดนั้นด้วยนะคะกะอีแค่อยากจะได้สามีภรรยาคู่นี้มาเป็นคนดูแลไร่ทำไมเขาถึงจะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการที่จะช่วยเหลือเรไรสักขนาดนั้นยังคงมีปริศนาอีกหลายประการชวนติดตามกับเรื่องสร้างชีวิตตอนที่8จากปลายปากกาของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะหลังจากรับประทานอาหารเช้าร่วมกันแล้ววันแรกที่เรไรได้ตื่นขึ้นมาที่บ้านของพ่อแม่วันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นชีวิตใหม่สำหรับเธอพ่อแม่ออกไปทำงานในไร่เหมือนเคยบอกให้เรไรพักผ่อนอยู่กับบ้านสักวันสองวันโดยที่ยังไม่ต้องทำงานเรไรใช้เวลาว่างซักเสื้อซักผ้าแล้วก็ค้นเอาเสื้อผ้าของพ่อแม่ออกมาจัดการซักให้ด้วยตามประสาคนที่ไม่ชอบอยู่ว่างเมื่อเสร็จเรียบร้อยในระหว่างที่เธอกำลังตากผ้าสุธีบุคคลซึ่งเคยเป็นบุรุษลึกลับก็ได้เข้ามาในบ้านเขาเดินมาไม่ได้มาโดยรถจี๊ปเก่าคล่ำคร่าที่เรไรเห็นเมื่อวานผมมาเยี่ยมบ้างได้ไหมครับเชิญสิคะเรไรตอบในขณะที่ยังคงตากผ้าเรื่อยๆไปให้ผมช่วยบ้างได้ไหมครับขอบคุณค่ะแต่เห็นจะไม่ต้องช่วย
ดิฉันจะเสร็จอยู่แล้วค่ะพอเรไรตากผ้าเสร็จเรียบร้อยเธอก็ชวนเขาไปนั่งบนม้ายาวหน้าเฉลียงเรือนน้อยๆของเธอตอนที่อยู่กรุงเทพคุณพักที่ไหนครับอ้าวคุณไม่ทราบหรือคะว่าดิฉันพักที่ไหนในกรุงเทพไม่ทราบครับแหมดิฉันคิดว่าบุรุษลึกลับจะทราบหมดทุกอย่างซะอีกใครตั้งผมเป็นบุรุษลึกลับหรือครับเขาก็เรียกกันทั้งนั้นแหละค่ะหนังสือพิมพ์ก็เรียกแต่ในกรุงเทพเขามีบุรุษลึกลับที่เก่งกว่าผมเขาพาตัวคุณไปได้โดยที่ผมไม่สามารถจะตามหาพบอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับผมคอยคุณอยู่หน้าโรงแรมราชธานีในตอนเช้าคนติดตามมาจากเมืองใต้สองคนนั่นเขาก็เดินเตร่ไปเตร่มาผมหลบไม่ให้เขาเห็นแต่พอคุณขึ้นรถยนต์ไปผมตามคุณไปทันเวลาคุณเข้าไปในร้านขายของผมก็อยู่ที่นั่นแต่เวลาคุณออกผมไม่รู้เพราะผมคอยดูแต่รถคันที่คุณไปคุณเปลี่ยนรถเหรอครับเป็นความลึกลับค่ะบอกไม่ได้เมื่อผมไปหาคุณแล้วก็ไม่พบผมก็เลยมาที่นี่เพราะเชื่อว่าคุณต้องขึ้นมาหาคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่นี่แน่นอนดิฉันขอบคุณค่ะที่คุณให้ที่อยู่ที่ทำกินแก่พ่อแม่ของดิฉันผมไม่ได้ให้หรอกครับท่านหาได้ด้วยแรงงานของท่านเองแต่คุณทำเรือนหลังนี้ให้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้เป็นราคาค่างวดมากมายอะไรผมได้อาศัยท่านมากกว่านั้นท่านช่วยดูแลไร่ให้เรียบร้อยดีตลอดมาแล้วก็ไม่ยอมรับค่าจ้างท่านมีความดีแก่ผมมากกว่าที่ผมมีแก่ท่านดิฉันทายว่าคุณเป็นคนออกแบบสร้างเรือนหลังนี้ใช่ครับออกแบบด้วยสร้างเองด้วยช่วยกันกับคุณพ่อของคุณคุณชอบไหมล่ะครับชอบมากค่ะคุณเข้าใจทำนะคะคุณเรียนสถาปัตย์หรือคะผมเป็นเด็กไม่เอาทานเรียนอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างเดียวสถาปัตย์ก็เรียนเกษตรก็เรียนแต่ไม่เคยเรียนอะไรสำเร็จนอกจากวิชาทำตนเป็นบุรุษลึกลับก็ไม่สำเร็จอีกเหมือนกันครับทำไม่ได้สำเร็จตลอดทางตั้งแต่ใต้ถึงกรุงเทพแต่พอเข้ากรุงเทพก็โดนคนที่เขาฝีมือดีกว่าพาคุณไปถ้าผมมีโอกาสพบท่านผู้นั้นอีกผมจะขอโค้งคำนับให้เกียรติอย่างสูงแก่เขาเพราะฝีมือเขาเหนือกว่าผมมากเขาไม่ใช่บุรุษลึกลับอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเขาทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังเท่านั้นเองและเขาก็เป็นคนดีมากดิฉันจะต้องระลึกถึงบุญคุณของท่านผู้นี้อีกคนหนึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครติดตามคุณมาแม้แต่ตอนที่ดิฉันอยู่กรุงเทพดิฉันก็เชื่อว่าเขาคงเลิกติดตามกันแล้วล่ะค่ะผมหวังว่าคุณจะอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขนะครับทำอะไรกันคะที่นี่ฝ้ายครับฝ้ายทั้งนั้นที่นี่ทำไร่ฝ้ายดีกว่าอย่างอื่นดิฉันไม่เคยรู้จักไร่ฝ้ายไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงผมก็ไม่ได้มีความรู้ดีอะไรในเรื่องฝ้ายที่ดินแห่งนี้เป็นที่คุณพ่อท่านจับจองเอาไว้แล้วช้านานเป็นเคราะห์ดีของเราที่รัฐบาลตัดถนนผ่านมาทางนี้ที่ไม่มีราคาก็กลายเป็นที่ที่มีราคามากขึ้นคุณพ่อก็เลยลงทุนโค่นถางทำเป็นไร่ฝ้ายแล้วก็ใช้ลูกที่ไม่เอาถ่านมาควบคุมดูแลชายหนุ่มได้เล่าให้เรไรฟังว่าเขาเป็นลูกคนที่สามพี่สองคนของเขาได้ดีมีหลักฐานไปแล้วน้องสามคนกำลังเรียนดีเรียนเก่งกันทุกคนยกเว้นแต่ตัวเขานั่นหมายความว่าพ่อแม่ของสุธีมีลูกถึง6คนสุธีเล่าว่าพ่อของเขาเป็นข้าราชการบำนาญอายุมากแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้ลูกนอกจากที่ดินที่จับจองเอาไว้ที่นี่แห่งหนึ่งและทางเมืองชนอีกแห่งหนึ่งที่ตรงนี้พ่อเขาต้องการให้เป็นสมบัติของน้องทั้ง3คนให้สุธีมาจัดการทำประโยชน์เพื่อน้องส่วนที่ของเขาพ่อยกให้ที่เมืองชนคือยกที่ที่เมืองชนเนี่ยให้เป็นของเขาแต่สำหรับที่นี่ให้ช่วยดูแลเอาไว้ให้น้อง
ที่เมืองชนเป็นที่ที่อยู่ริมทะเลเป็นที่ที่อยู่ห่างไกลจากถนนมากแต่ว่าที่ที่พ่อยกให้น้องราคาสูงกว่าเรไรถามถึงที่ที่เมืองชนว่าได้ถากถางทำอะไรแล้วบ้างสุธีตอบว่ายังครับคิดว่าพอทำที่นี่เรียบร้อยผมก็จะไปลองทำที่โน่นบ้างจากการสนทนากันชั่วครู่เรไรรู้สึกพอใจรู้สึกชอบในนิสัยของสุธีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่มีการพูดอะไรที่จะเป็นการอวดตนว่าเป็นคนดีคนวิเศษมีแต่บอกว่าตัวเองเป็นบุรุษลึกลับที่ไม่เก่งจริงมีคนอื่นที่เก่งกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นลูกไม่เอาทานเรียนอะไรไม่เคยสำเร็จพี่ๆน้องๆเรียนดีกว่าเราถึงพ่อแม่ก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ใช่คนมั่งคั่งเขาจะต้องทำงานหนักต่อไปข้างหน้าเรไรรู้สึกว่าผู้ชายที่จะพูดกับผู้หญิงแบบนี้หายากเพราะส่วนใหญ่พอพบผู้หญิงเข้าก็มักจะคอยอวดมั่งอวดมีอวดความดีอวดความวิเศษอาจจะเป็นเพราะเหตุอีกอย่างหนึ่งคือเขาจับนิสัยเรไรถูกเขารู้ว่าเรไรนั้นไม่ชอบความมั่งมีดีวิเศษแต่เรไรชอบการก่อร่างสร้างตัวเรไรไม่ชอบชีวิตที่ไม่ต้องสร้างเธออยากสร้างชีวิตของตนเองรวมความว่าในการสนทนากันมาถึงเพียงนี้เรไรรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่เรไรสามารถจะคบหาได้แม้เพียงเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็คงเป็นเพื่อนบ้านที่ถูกใจกันมิใช่น้อยคุณมีธุรกิจอะไรทางเมืองใต้หรือเปล่าคะเรไรถามเพื่อจูงเข้าสู่ประเด็นของเรื่องที่เธอต้องการทราบไม่มีครับแต่ในฐานที่ผมไม่ได้เล่าเรียนอะไรมากคุณพ่อคุณแม่ก็ให้โอกาสเปิดหูเปิดตาด้วยการท่องเที่ยวไปในจังหวัดต่างๆก็เลยมีโอกาสลงไปทางใต้บ้างคุณลงไปบ่อยหรือเปล่าคะทางใต้เปล่าครับผมเริ่มลงไปใต้เป็นครั้งแรกเมื่อผมเกิดความสนใจในตัวคุณสนใจในตัวดิฉันหรือจะกล่าวให้ถูกก็ต้องบอกว่าผมสนใจในเรื่องของคุณเพราะในตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นตัวคุณมีอะไรในเรื่องของดิฉันคะที่ทำให้คุณสนใจก็เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ท่านเล่าให้ฟังว่าคุณยอมเสียสละตัวของคุณเสียสละความสวยความงามเสียสละทุกอย่างเพื่อช่วยทุกข์ของพ่อแม่ก็เป็นธรรมดาของลูกที่จะต้องทำเช่นนั้นไม่ใช่เหรอคะไม่ธรรมดาครับเป็นเรื่องที่ผิดธรรมดามากเพราะว่าตามธรรมดาหญิงสาวโดยทั่วไปจะไม่ยอมเป็นภรรยาของชายอายุคราวพ่อหรือแก่กว่าพ่อของตัวยิ่งถ้าจะต้องไปเป็นเมียเล็กๆน้อยๆด้วยแล้วยิ่งจะไม่ยอมแม้ว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นความจำเป็นอย่างเหลือเกินสำหรับฐานะความเป็นอยู่ของพ่อแม่แต่เรื่องของคุณตรงกันข้ามพ่อแม่ของคุณเล่าว่าท่านไม่ยอมที่จะให้คุณตกไปอยู่ในฐานะเช่นนั้นแต่คุณก็ตัดสินใจไปเองเพื่อช่วยพ่อแม่แล้วทำไมคุณถึงสนใจกับผู้หญิงที่มีเรื่องแบบนี้ล่ะคะสนใจสิครับเพราะเป็นคนที่ผิดธรรมดาอย่างน้อยผมก็อยากเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วคุณก็เลยเดินทางลงใต้ใช่ครับแล้วผมก็ได้เห็นคุณผมเห็นคุณตอนที่คุณเดินออกมานอกบ้านครั้งหนึ่งไปไหนไม่ทราบมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งตามไปด้วยเด็กคนนั้นหน้าตาฉลาดมากแล้วทำไมคุณถึงรู้ว่าเป็นดิฉันเพราะว่าเมื่อเห็นคุณออกมาจากบ้านนั้นผมเชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นคุณรูปร่างบอกชัดว่าไม่น่าจะเป็นคนอื่นแล้วตอนนั้นผมนั่งอยู่ที่ร้านขายเครื่องดื่มเจ้าของร้านเป็นคนจีนผมถามเขาว่านั่นใครเขาบอกว่าเป็นเมียคนใหม่ของท่านเศรษฐีแค่นี้ก็เป็นอันว่าไม่ผิดตัวแน่นอนแล้วยังไงคะผมก็เสียดายครับเสียดายอย่างเหลือเกินความเสียดายของผมมากจนกลายเป็นความเศร้าสลดผมนอนไม่หลับ
คุณเสียดายอะไรเสียดายเพชรน้ำหนึ่งที่สวยเหลือเกินแต่ต้องตกไปอยู่ในโคลนตมเพชรเม็ดนี้ควรจะอยู่บนเรือนทองรองรับควรจะได้ประดับหรือเทิดทูนอยู่เหนือความรักและดวงใจที่บริสุทธิ์ถ้าเพชรเม็ดนี้เป็นของผมผมจะบูชาด้วยดวงใจและชีวิตของผมเองคุณจะพูดจะจาอะไรระวังหน่อยนะคะดิฉันมีสามีแล้วคุณเรียกคนคนนั้นว่าสามีเหรอครับก็เขาเป็นสามีนี่คะคุณจะให้ดิฉันเรียกเขาว่าอะไรเขาเป็นสามีจริงๆเขาอาจจะใช้สิทธิ์ในการเป็นสามีแต่เขาไม่ได้ทำหน้าที่ของสามีเลยถ้าคำว่าสามีแปลว่านายเขาก็ได้ทำหน้าที่ของนายถูกแล้วเขาเป็นนายเท่านั้นแต่เขาไม่ได้เป็นผัวแต่ดิฉันเป็นเมียของเขาและเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นั่นน่ะสิครับผมถึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างเหลือเกินคุณลงไปเมืองใต้ถึง3ครั้งทีเดียวหรือคะลงไปครั้งแรกก็เห็นคุณและผมก็เก็บเอามาเป็นเรื่องหมกมุ่นครุ่นคิดภาพของคุณติดตาผมอยู่ทั้งตื่นทั้งหลับผมไปอีกเป็นครั้งที่2โดยไม่มีแผนการอะไรแน่นอนไปเพื่อที่จะได้เห็นคุณเท่านั้นเองภายหลังมาคิดหาวิธีได้ก็ลงไปเป็นครั้งที่3คุณไปได้ยาพิษมาจากไหนจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคงจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่คุณที่คุณจะรู้จักชื่อเขาไม่จะเป็นหรอกค่ะแล้วคุณจ้างลูกจีนที่ร้านขายเครื่องดื่มให้นำไปให้ดิฉันเหรอคะเปล่าผมจ้างเขาให้นำไปส่งแก่ตัวเศรษฐีเองแต่ให้เขาพูดว่าต้องการจะให้แก่คุณเรียไรผมเสียค่ารางวัลไป10บาทแต่ลูกจีนคนนั้นบอกว่าบาทเดียวแกชูธนบัตร1บาทให้ดูด้วยผมบอกเขาไปอย่างนั้นครับผมสอนที่เขาพูดแบบนั้นเรไรเริ่มงงตกลงความมุ่งหมายของคุณเป็นยังไงกันแน่ในการทำเช่นนั้นสุธีบอกว่าเขาหวังผลว่าเมื่อเกิดเรื่องเช่นนั้นเรไรก็จะไม่สามารถอยู่ในบ้านนั้นต่อไปได้อีกเพราะถึงอย่างไรเศรษฐีก็คงไม่ไว้วางใจในการที่จะเอาเรไรไว้ในบ้านแม้ว่าเศรษฐีจะรักเรไรขนาดไหนแต่เขาก็คงจะต้องรักชีวิตมากกว่าและในที่สุดเรไรก็ต้องออกจากบ้านหลังนั้นจริงๆแปลว่าคุณใจร้ายพอที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งหลุดลอยจากฐานะเป็นเมียเศรษฐีกลายเป็นคนร่อนเร่พเนจรหาที่อยู่ที่พำนักไม่ได้แต่ผมแน่ใจว่าถ้าคุณออกจากบ้านหลังนั้นคุณก็คงจะเดินทางขึ้นมาหาพ่อแม่ที่เมืองเหนือผมจะติดตามมาตลอดทางถ้ามีความขัดข้องอะไรขึ้นผมก็จะช่วยเหลือตามกำลังคราวนี้เลไรสงสัยว่าเหตุใดสุธีจึงรู้ว่า2คนนั้นติดตามเธอมาและสามารถที่จะไปทำความรู้จักกับ2คนที่ติดตามมานั้นได้สุธีบอกว่าเรื่องนี้ไม่ยากเมื่อเรไรขึ้นรถไฟมามีคนขึ้นไม่กี่คนหมายถึงที่สถานีนั้นมีคนขึ้นไม่กี่คนคนอื่นๆที่ขึ้นมาเป็นครอบครัวผัวเมียมีลูกมีเต้าก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมีแต่2คนนี้เท่านั้นที่เป็นคนโสดมาตามลำพังสุธีจึงหาที่นั่งใกล้กับเขาและได้ยิน2คนนั้นพูดกันถึงเรื่องเรไรชาย2คนนั้นแม้ไม่ได้ออกชื่อเรไรตรงๆแต่ก็พูดกันเกี่ยวกับเรื่องยาพิษเรื่องตื่นเต้นต่างๆแล้วก็พูดว่าให้มันกินตายไปซะหน่อยก็ไม่ได้อันนี้หมายถึงเศรษฐีนะคะสุธีแอบฟังก็ได้ความแน่ชัดว่าชาย2คนที่เศรษฐีใช้มาเนี่ยก็ไม่ได้นิยมเลื่อมใสอะไรในตัวเศรษฐีเขามาด้วยความจำใจเพราะถูกใช้แล้วเขาก็พูดกันเองว่าเวลาจะใช้ก็สัญญาว่าจะให้อย่างนั้นอย่างนี้พอใช้เสร็จแล้วก็ไม่เห็นจะให้จริงตามสัญญาสุธีเห็นได้ชัดเจนว่า2คนนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายโดยลักษณะแต่เป็นคนดีๆที่ถูกใช้ให้ทำในเรื่องร้ายเพราะเป็นลูกหนี้สุธีจึงเบาใจและพยายามทำความรู้จักกับเขาแต่สุธีก็ไม่ได้บอกให้2คนนั่นรู้ว่า
เขาเป็นใครนี่แหละค่ะเรื่องราวความเป็นมาของบุรุษลึกลับซึ่งตอนนี้ไม่ได้ลึกลับแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในสร้างชีวิตตอนที่8ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะสำหรับสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังไมค์นะคะที่นี่มีเรื่องเล่าดีๆส่งตรงให้คุณได้ฟังกันถึงบ้านถึงรถถึงมือถือเลยเรื่องราวของเรไรเรื่องแบบนี้เล่าทีไรก็โดนใจแต่ละคนละค่ะโดนใจคนเล่าด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราได้ฟังเรื่องของคนฉลาดที่เป็นคนดีคนที่ใช้ความฉลาดเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอ่านแล้วฟังแล้วมีความสุขค่ะติดตามต่อกันเลยดีไหมคะว่าเรไรจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสงบอย่างเรียบง่ายเช่นนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนเศรษฐีจะรามือจะปล่อยเรไรหรือเปล่าแม่ถ้าดูตามรูปการไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยยังรักแล้วก็ยังหลงเรไรอยู่มากไม่ใช่หลงอย่างเดียวหลงเชื่ออีกต่างหากหลงเชื่อว่าเรไรนั้นรักเขาแล้วก็จะกลับไปหาเขาเรไรลวงรักได้เนียนสุดๆแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วติดตามสร้างชีวิตตอนที่8ช่วงที่2กันต่อเลยค่ะเมื่อได้พูดได้คุยกันเรื่องราวทั้งหลายที่เรไรเคยสงสัยก็กระจ่างแจ่มแจ้งขึ้นทั้งหมดจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์อะไรกับการกระทําของสุธีแต่ก็เป็นประหนึ่งว่าเทพเพดามาโปรดให้การสำเร็จไปโดยเรียบร้อยและเป็นการบังเอิญอย่างแท้จริงสมมุติว่าเรื่องยาพิษไม่เกิดขึ้นในเร็ววันภายหลังที่เรไรได้เอาเอกสารออกจากตู้เซฟเรื่องจะเป็นอย่างไรก็ยากที่จะกล่าวเวลาเอาเอกสารออกจากตู้เซฟเรไรไม่มีความคิดแต่เพียงว่าจะให้พ่อแม่เก็บเอกสารเหล่านี้ไว้เพื่อให้การฟ้องร้องลูกหนี้ยากขึ้นเท่านั้นไม่ถึงกับคิดว่าจะสามารถส่งโฉนดตราจองกลับไปให้เจ้าของได้ส่วนตัวเรไรเองก็ไม่สามารถจะหนีออกจากบ้านเพราะการหนีออกมาก็จะเป็นพิรุธว่าตนขโมยเอกสารการกระทำของสุธีในการส่งยาพิษและจดหมายเข้าไปจึงเป็นการช่วยให้เรไรทำงานได้ผลดียิ่งขึ้นจนกระทั่งได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ของตัวการกระทำของเขาจึงนับว่าเป็นความดีนอกจากจะเป็นการทำดีแล้วยังทำได้เหมาะแก่เวลาอีกด้วยส่วนทางด้านสุธีเขาก็ชื่นชมความสามารถของเรไรที่ได้ทำการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาจากการบีบคั้นได้เป็นผลสำเร็จเมื่อเขาเอางานของเรไรมาเปรียบเทียบกับงานของเขาแล้วเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องเล็กน้อยนิดเดียวงานของเรไรยิ่งใหญ่และยากกว่าเป็นอันมากเขาไม่แน่ใจว่าเขาควรจะกล่าวชมเชยการกระทำของเรไรหรือไม่เขาต้องยับยั้งไว้เพราะเรไรอาจจะไม่พอใจหรือเรไรอาจจะยังต้องการปิดบังไม่แสดงให้แจ้งชัดว่าเธอเป็นคนทำเขายังรู้จักคุ้นเคยกับเรไรน้อยเกินไปเพิ่งได้เริ่มพูดกับเรไรในวันนี้เองดังนั้นจึงไม่ควรจะพูดอะไรมากกว่าที่พูดมาแล้ววันนี้ผมขอเยี่ยมคุณเพียงเท่านี้คุณจะได้พักผ่อนขอบพระคุณมากค่ะแต่ในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนบ้านหวังใจว่าคุณจะอนุญาตให้ผมมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับยินดีค่ะเด
ิฉันจะได้เรียนรู้เรื่องการทำไร่ฝ้ายบ้างคุณพูดแบบนี้จะทำให้ผมไม่กล้ามาเยี่ยมอีกเพราะผมเองก็ไม่รู้อะไรในเรื่องการทำไร่ฝ้ายได้แต่อาศัยไต่ถามคนที่เขาทำเก่าๆเท่านั้นเองแล้วเขาก็จากเรไรไปวันรุ่งขึ้นทั้งวันเขาไม่ได้มาเรไรสังเกตเห็นว่าสุธีทำงานมากเหมือนกันมองจากที่อยู่ของเธอก็เห็นว่าสุธีทำงานอยู่กลางแดดส่วนเรไรก็ออกไปช่วยพ่อแม่พอรู้สึกว่างานทำไร่เป็นงานที่มีความสุขเหมือนกับงานทำสวนผักที่เธอเคยทำมาแล้วชีวิตกลางแจ้งทำให้เธอรู้สึกแข็งแรงและสบายกว่าชีวิตในห้องในร่มที่เรไรผ่านมา1ปีวันต่อมาซึ่งเป็นวันที่2นับจากวันที่เขามาเยี่ยมเขาก็ไม่ได้มาอีกแต่ได้ส่งไก่ซึ่งถอนขนเรียบร้อยแล้วมาให้2ตัวโดยคนใช้ผู้ชายคนหนึ่งนำมาให้เรไรก็ได้สั่งฝากความขอบใจไปให้เขาและในวันนี้เรไรได้รับจดหมายจากนายสมพรผู้มีอุปการะทางใต้ส่งมาในนามของบิดาเรไรเล่าว่าตอนนี้เรื่องคลึกโครมทั้งหลายได้สงบเงียบลงแล้วแต่ก็ไม่ควรจะไว้วางใจเรไรตอบขอบคุณเข้าไปแต่หนังสือตอบของเรไรไม่ได้ส่งตรงได้ส่งไปยังบ้านผู้มีอุปการะในกรุงเทพและขอให้ช่วยส่งต่อให้เผื่อว่าถ้ามีการพลาดพลั้งอย่างไรจะได้เข้าใจกันว่าเรไรยังคงอยู่ในกรุงเทพก็เรียกว่าทำการกันอย่างรอบคอบมากนะคะจริงๆแล้วจดหมายที่ส่งมาจากใต้นั้นผู้ส่งก็ระมัดระวังมากอยู่แล้วเรไรตรวจตราดูไปรษณีย์เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ส่งมาจากเมืองที่เขาอยู่นั้นแต่ส่งจากสถานีที่เขานำห่อเอกสารมาให้เรไรคือไปส่งอีกที่หนึ่งแสดงว่าเขาส่งมาให้ที่นั่นช่วยส่งต่ออีกต่อหนึ่งซึ่งทำให้เรไรต้องเป็นหนี้บุญคุณคนหลายคนทั้งที่เมืองที่เป็นเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของเธอที่สถานที่รับเอกสารในกรุงเทพก็เรียกว่าหลายที่นะคะที่มีบุญคุณแก่เธอซึ่งตอนนี้เธอก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีทางตอบแทนได้อย่างไรแล้วก็หวังว่าจะไม่ต้องไปสร้างผู้มีบุญคุณขึ้นที่ไหนอีกในเย็นวันที่3นั่นเองค่ะภายหลังรับประทานอาหารเย็นเรไรได้ชวนพ่อไปเยี่ยมนายสุธีที่บ้านไร่ของเขาอย่างหนึ่งเพื่อตอบแทนอัธยาศัยอีกอย่างหนึ่งเป็นความอยากรู้อยากเห็นของเรไรเองอยากรู้ว่าชายผู้นี้มีความเป็นอยู่อย่างไรในบ้านของเขาซึ่งเขาก็ต้อนรับเรไรและพ่อด้วยความดีใจการสนทนาก็เป็นเรื่องทั่วๆไปแต่สายตาของเรไรนั้นพยายามสอดสายสังเกตว่าเขาอยู่กับใครก็มองเห็นแต่ว่าในบ้านนั้นไม่มีผู้หญิงอยู่ไม่ว่าผู้หญิงสาวหรือผู้หญิงชราไม่มีใครเลยมีแต่ผู้ชายขอบคุณมากนะคะที่ส่งไก่ไปให้เราแกงกินอย่างอร่อยทางคุณใช้ไก่ทำอะไรอะคะแกงเหมือนกันครับคุณมีแม่ครัวดีหรือคะไม่มีแม่ครัวครับมีแต่พ่อครัวและพ่อครัวโดยมากก็คือผมเองทำไมไม่มีแม่ครัวเอาไว้สักคนล่ะคะเรไรถามอีกเพื่อให้แน่ใจในบ้านนี้ไม่มีผู้หญิงเลยครับแต่ผู้ชายก็แกงเป็นเหมือนกันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีแม่ครัวคุณเลี้ยงไก่ล่ะคะเปล่าครับคนในบ้านนี้ก็ไปหามาจากที่อื่นดิฉันเลี้ยงไก่เป็นค่ะดิฉันจะตั้งต้นเลี้ยงจากนั้นคุยต่อกันอีกสักพักเรไรก็กลับบ้านพร้อมกับพ่อเรไรสังเกตเห็นว่าเรือนของสุธีนั้นทำได้ดีมากเหมือนกันคือปลูกสร้างด้วยวัตถุที่
ไม่ได้ถาวรอะไรเหมือนกับเรือนที่เขาปลูกให้พ่อให้แม่ของเธอขนาดก็พอๆกันแต่ฝีมือดีแล้วก็มีความคิดดีออกแบบดีนี่ก็เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่เรไรประทับใจในตัวสุธีคนนี้สุธีมาเยี่ยมเรไรอีกบ่อยครั้งและมีโอกาสได้สนทนากันโดยลำพังเขาฉวยโอกาสในบางครั้งพูดแสดงออกมาว่าเขารักเรไรแต่เรไรก็ได้พูดขัดตัดตอนไปในทันทีทันใดว่าเขาต้องไม่ลืมว่าเรไรเป็นหญิงมีสามีเป็นการยากที่เรไรจะเปลี่ยนสถานภาพนี้มาเริ่มบทรักกับเขาใหม่คุณยังมีความคิดที่จะกลับใต้อยู่อีกหรือครับวันหนึ่งสุธีก็ถามเรไรตรงๆดิฉันบอกคุณตามความจริงว่าดิฉันไม่กลับและไม่สามารถจะกลับไปได้แล้วทำไมคุณยังถือตัวว่าคุณเป็นภริยาเขาอยู่ดิฉันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงฐานะอันนี้ถ้าคุณไม่ได้มีฐานะอะไรเลยคุณไม่ได้เป็นเมียเขาโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการแต่งงานไม่มีการจดทะเบียนคุณไม่เคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างภรรยาเขาเลี้ยงคุณอย่างหญิงคนใช้อย่างนางบำเรอผมขอโทษที่ใช้คำนี้แต่ผมมองไม่เห็นว่าทำไมคุณจึงจะยังถือตัวว่าเป็นภรรยาของเขาอยู่อีกนั่นล่ะค่ะแต่ถึงอย่างไรดิฉันก็ต้องถือตัวว่าดิฉันเป็นหญิงที่มีสามีแล้วคุณไม่เคยมีสามีคุณเคยมีแต่ผู้ชายคนหนึ่งที่มาปล้นความงามความบริสุทธิ์ของคุณไปด้วยอำนาจอิทธิพลและถือว่าคุณเป็นไพร่เป็นทาสคุณไม่เคยมีสามีเลยไม่ว่าในทางกฎหมายหรือในทางจิตใจคราวนี้เลไรไม่ตอบว่าอะไรเพราะเป็นการยากที่จะพูดอะไรกันให้ยืดยาวไปอีกแต่ทุกครั้งที่สุธีมาเยี่ยมเขาก็แสดงออกตรงๆเสมอว่าเขารักเลไรและเรไรก็มักจะบอกเข้าไปตรงๆเหมือนกันว่าเธอไม่สามารถจะรับความรักของเขาได้นอกจากนั้นเรไรก็พยายามหวังให้วันเวลาในชีวิตของตนนั้นผ่านไปอย่างดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดเธอตั้งต้นทำสวนผักและเลี้ยงไก่อย่างที่เคยทำมาในโรงนาที่บ้านเกิดเมืองนอนการติดต่อระหว่างเธอกับสุธีเป็นการติดต่อระหว่างเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรบางครั้งที่เขาลงไปกรุงเทพเขาก็มาบอกให้เรไรรู้และบอกแก่พ่อของเรไรเพื่อช่วยดูแลไร่ของเขาตามที่เคยทำมาเรไรสนใจคอยฟังคำพูดที่สุธีพูดกับพ่อของเธอว่าจะเป็นลักษณะของการสั่งบังคับบัญชาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่เพราะเรไรไม่ต้องการที่จะให้พ่อให้แม่ของเธอตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครอีกแต่เรไรก็ได้เห็นว่าสุธีมิได้ใช้วิธีการเช่นนั้นแต่เป็นการฝากฝังอย่างเพื่อนบ้านถ้าจะขอให้ช่วยสั่งคนงานทำอะไรเขาก็จะพูดเป็นเชิงปรึกษาหารือว่าควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีหรือไม่เรไรพอใจในวิธีการอันนี้เพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นสุภาพบุรุษมีกิริยาดีมีความแนบเนียนระมัดระวังทุกคำพูดและอิริยาบถสุธีลงไปกรุงเทพหลายครั้งไปครั้งหนึ่งไม่เกิน7วันพ่อแม่ของเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาหายไปนานๆกว่านี้ตอนนี้เรไรกลับมาอยู่กับพ่อแม่ได้ประมาณ3เดือนเศษนับเป็นช่วงเวลาที่เรไรมีความสุขมากความสุขในการที่ได้อยู่กับพ่อแม่ความสุขที่ได้มีเสรีภาพไม่มีเจ้าเหนือใจนายเหนือหัววันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วข่าวจากทางใต้ก็เงียบหายแต่เรไรก็ระลึกอยู่เสมอถึงคำแนะนำของผู้มีอุปการะคุณทางใต้ว่าอย่าไว้วางใจน้ำที่นิ่งและเรไรก็ไม่เชื่อว่าคนอย่างเศรษฐีผู้นั้นจะละทิ้งความพยายามหรือยอมแพ้อะไรง่ายๆและครั้งหนึ่งเมื่อสุธีกลับจากกรุงเทพเขานำหนังสือพิมพ์ 2-3 ฉบับมาให้เรไรดูก็พบว่า
มีการพิมพ์ประเภทแจ้งความกล่าวถึงเรไรข้อความเป็นอย่างเดียวกันว่าด้วยนางเรไรคนในบ้านของข้าพเจ้าได้ถูกใช้ออกไปนอกบ้านโดยกิจธุระแล้วไม่กลับมาเป็นเวลา3เดือนนำของมีค่าเป็นจำนวนมากออกไปจากบ้านของข้าพเจ้าด้วยเวลานี้หาไม่พบว่าตัวอยู่ที่ไหนจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าถ้านางเรไรจะไปอ้างตนเป็นภริยาของข้าพเจ้าทำการเกี่ยวข้องทางเงินทองกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ขออย่าให้ใครเชื่อว่านางเรไรเป็นภริยาของข้าพเจ้าและอย่าเชื่อว่ามีอำนาจหน้าที่ธุรกิจเกี่ยวกับเงินทองในนามของข้าพเจ้าเลยเป็นอันขาดอันหนึ่งผู้ใดได้พบเห็นว่านางเรไรอยู่แห่งใดและแจ้งตำบลที่อยู่แก่ข้าพเจ้าจนตามหาตัวนางเรไรได้ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะให้รางวัล 10,000 บาทนางเรไรหน้ารูปไข่ผิวขาวในตาคมร่างอวบรูปทรงสันทัดไม่มีไฝหรือตำหนิที่แห่งหนึ่งแห่งใดลงชื่อเศรษฐีผู้ประกาศเมื่อเรไรได้อ่านข้อความเหล่านี้ตอนแรกเรไรคิดว่าเป็นลูกไม้ของสุธีอาจจะเขียนไปลงหนังสือพิมพ์เองก็ได้เพราะเขาเคยแสดงฝีมือในการเป็นบุรุษลึกลับมาแล้วและในเวลานี้เขาก็พยายามขอความรักเรไรเรไรไม่พูดไม่แสดงความคิดเห็นอย่างไรในข้อความที่หนังสือพิมพ์ลงแต่ต่อมาอีก 3-4 วันเรไรได้รับจดหมายจากผู้มีอุปการะทางใต้ว่าจากการที่เรไรได้หายไปจริงๆและไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเศรษฐีผัวเมียซึ่งสงสัยเรไรอยู่แล้วก็พยายามจะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจัดการจับตัวเรไรเดิมเศรษฐีบอกเจ้าหน้าที่ว่าเรไรเป็นเมียเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเมียลักทรัพย์ก็จับไม่ได้เพราะผัวเมียเป็นคนคนเดียวกันเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติร่วมกันถ้าเมียเอาทรัพย์ไปก็เป็นการเอาทรัพย์ของตนไปเองเศรษฐีจึงต้องเปลี่ยนวิธีการคือไม่ยอมเรียกเรไรว่าเมียเรียกแต่เพียงว่าเป็นคนในบ้านและประกาศหาตัวทางหนังสือพิมพ์ถึงกับจะให้รางวัลถึง 10,000 บาทแม่เรไรเสนอว่าเปลี่ยนชื่อเสียดีไหมลูกแต่เรไรไม่ยอมหนูไม่ยอมเปลี่ยนหรอกค่ะแม่เป็นชื่อที่พ่อตั้งให้ตั้งแต่เกิดเป็นชื่อที่พ่อแม่เรียกและก็รักหนูมาตลอดเวลากว่า20ปีขอให้หนูคงเป็นเรไรต่อไปถ้าหากหนูจะตายก็ขอให้ตายในชื่อของเรไรชื่อที่พ่อแม่รักสู้กับมันไปไม่ต้องเปลี่ยนชื่อพ่อพูดด้วยน้ำเสียงที่เชื่อมั่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวหนูสู้ค่ะพ่อขอให้หนูได้ทำการต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่อีกสักครั้งในชีวิตเสร็จจากการต่อสู้ครั้งนี้แล้วบางทีชีวิตของเราก็จะได้มีความสุขตลอดไปคือทั้งหมดนี้เป็นความพยายามในการที่จะชนแล้วก็ไม่หนีนะคะแต่ว่าจะสู้อย่างไรจะสู้แบบไหนและที่สำคัญจะสู้ได้หรือไม่อันนี้ละค่ะคือประเด็นสำคัญที่จะต้องติดตามกันต่อในสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการกับเรื่องราวของเรไรและการสร้างชีวิตใหม่ของเธอค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามเรไรกับสร้างชีวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง